ในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้รับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่นอกจากวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac ที่ไทยนำเข้ามาแล้วจริงๆยังมีวัคซีนอีกหลายตัวทั้ง Pfizer Moderna และ Johnson & Johnson ที่ประเทศไทยของเรายังไม่ได้นำเข้ามาวัคซีนแต่ละตัวจะมีสรรพคุณอย่างไรบ้างวันนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาให้ความกระจ่างกันค่ะเข็มนี้เป็นเข็มที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ปิยสกลอาจารย์ประสิทธิ์ครับเชิญครับเชิญครับเริ่มครับเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงเข็มฉีดวัคซีนโควิด-19ของบริษัท AstraZeneca เข็มแรกให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากที่เลื่อนการฉีดมาแล้ว2ครั้งเนื่องจากรอผลการรับรองและการตรวจสอบผลข้างเคียงลิ่มเลือดแข็งตัวซึ่งมีผลที่ชัดจากแพทย์ว่าปัญหาลิ่มเลือดอุดตันไม่เกี่ยวกับวัคซีนจึงได้มีการจัดฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยหลังการฉีดนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีการยกรายงานขององค์การอนามัยโลกและองค์กรต่างๆที่ยืนยันว่าวัคซีน AstraZeneca มีความปลอดภัยสามารถฉีดได้โดยที่รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของทุกคนจึงมีการวางแผนบริหารจัดการและบริการจัดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดสำหรับการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนที่เข้ารับการฉีดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการฉีดและต้องลงนามอนุญาตให้ฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่และหลังจากที่รับการฉีดแล้วจะต้องเข้าห้องพักสังเกตอาการจากคณะแพทย์เป็นเวลา30นาทีพร้อมลงทะเบียนในระบบเพื่อบันทึกชนิดของวัคซีนและติดตามอาการก่อนรับนัดฉีดวัคซีนเข็มที่2ต่อไปในวันที่25พฤษภาคมนี้ทั้งนี้วัคซีน AstraZeneca ที่ฉีดให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดแต่จะทำให้อาการไม่รุนแรงถึงขั้นต้องใช้ท่อช่วยหายใจดังนั้นถึงแม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วบุคคลนั้นก็ยังคงต้องสวมหน้ากากหมั่นล้างมือตลอดเวลาและรักษาระยะห่างเช่นเดิมค่ะสรรพคุณของวัคซีนเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราดูเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยขอให้พิจารณาสรรพคุณเนี่ยทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือเป็นวัคซีนที่ฉีดไปแล้วสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ไหมนะแบบที่2คือฉีดวัคซีนไปแล้วนะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้ไหมนะครับและแบบที่3คือฉีดวัคซีนไปแล้วนะสามารถที่จะลดความรุนแรงหรือลดอัตราการตายได้หรือไม่นั่นคือ3สารสรรพคุณหลักๆซึ่งแต่ละวัคซีนเนี่ยแต่ละชนิดอาจจะมีความแตกต่างกันไปในขณะที่วัคซีนที่ไทยใช้เนี่ยอย่างเช่น AstraZeneca นะครับมีการวิจัยแล้วก็พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ 2% ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะนั่นแปลว่าเราต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยฉีดไปแล้วนะมันอาจจะป้องกันมีสรรพคุณด้านอื่นได้แต่ว่าเรื่องการป้องกันการติดเชื้อยังป้องกันได้ค่อนข้างน้อยอยู่เรื่องที่2คือเฮ้ยวัคซีนฉีดไปปุ๊บนะแต่ว่าอาจจะยังติดเชื้อได้แต่ป้องกันการเจ็บป่วยคือติดเชื้อไปแต่ว่าไม่เจ็บป่วยไม่มีอาการว่างั้นเถอะนะครับวัคซีนโดยส่วนใหญ่ก็มีสรรพคุณทางด้านนี้มากน้อยแตกต่างกันไปวัคซีนต่างๆที่เราได้ยินกันมาว่าใช้ทั่วโลกแล้วมีสรรพคุณป้องกันการเจ็บป่วยได้สรรพคุณสูงสูงเช่นเกิน 90% เป็นต้นไปเนี่ยมีหลายตัวเช่นตัวของ Pfizer ของ Moderna นะครับของNovavax พวกนี้จะเกิน 90% ขึ้นไปหรือแม้แต่ของ Sputnik 5ของรัสเซียนะครับในขณะที่ตัวอื่นๆจะลดหลั่นรองลงมานะเช่นตัวของ Johnson & Johnson จะประมาณสัก 6-16% ในขณะที่ของ AstraZeneca ที่ไทยเราใช้นะก็มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าถ้าฉีดในขนาดปกติเนี่ย2เข็มเนี่ยนะครับจะป้องกันได้ประมาณ 62% นะครับส่วน Sinovac เนี่ยข้อมูลมันแตกต่างกันไปในการวิจัยแต่ละประเทศเฉลี่ยแล้วประมาณ 50-91% นะครับก็แตกต่างกั
ส่วนวัคซีนที่ฉีดแล้วมีสรรพคุณป้องกันการติดเชื้อได้จะมี3ยี่ห้อด้วยกันนั่นคือไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอร์นสันแอนด์จอร์นสันซึ่งแต่ละตัวจะมีผลป้องกันสูงถึง70%ต่างจากแอสตราเซเนกาที่ป้องกันการติดเชื้อเพียงแค่2%ส่วนชิโนแวคไม่มีข้อมูลรายงานว่าป้องกันการติดเชื้อได้ถ้าถามบอกว่าวัคซีนที่มีสรรพคุณในการป้องกันการติดเชื้อได้นั่นแปลว่าถ้าฉีดไปปุ๊บถ้าฉันไปเจอกับคนที่ติดเชื้อมันจะวัคซีนมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อได้ตรงนี้จะมีวัคซีนอยู่ไม่กี่ชนิดที่จะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อได้ที่ผ่านการวิจัยมาแล้วเนี่ยก็ดูอย่างในตลาดก็คือเช่นเรื่องของไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับรวมทั้งจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยนะมีทำการศึกษาวิจัยแล้วว่าสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณสัก 70% นะ 70% ส่วนซิโนแวคเองของจีนเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ยืนยันเรื่องนี้นะครับว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวัคซีน3ยี่ห้อนี้ยังไม่ได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยงานวิจัยทั่วโลกพบว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นายังรับมือกับสายพันธุ์ที่ทั่วโลกกังวลได้นั่นก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ที่ไม่สามารถรับมือกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้นั่นก็คือแอสตราเซเนกานั่นเองข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้วงกว้างในสาธารณะเนี่ยมันมีอยู่บางวัคซีนอยู่บางชนิดที่มีการติดตามแล้วก็เผยแพร่นะครับมาให้เราได้ทราบเช่นไฟเซอร์เขาพบบอกว่าเวลาไปฉีดไปแล้วในวงกว้างเนี่ยอัตราการแพ้รุนแรงนะจนอาจจะเสี่ยงต่อชีวิตได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 4.5 ครั้งจาก1ล้านครั้งที่ฉีดนะครับตัวที่2อย่างเช่นตัวของโมเดอร์นานะอัตราการแพ้รุนแรงประมาณ 2.5 ครั้งจาก1ล้านครั้งที่ฉีดนะส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ10ครั้งต่อ1ล้านครั้งที่ฉีดนะครับถามบอกว่ามันเยอะไหมถ้าเราดูสัดส่วนหนูฉีดไปล้านครั้งเกิดแค่ประมาณหลักหน่วยหรือหลักสิบก็ถือว่าน้อยมากนะครับยิ่งถ้าเกิดไปเทียบกับวัคซีนอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่นะก็มีข้อมูลว่าแพ้รุนแรงโดยเฉลี่ยประมาณ13ครั้งจาก1ล้านครั้งที่ฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วไอ้ข้อมูลของวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาข้อมูลโอกาสเกิดมันก็น่าจะน้อยนะครับส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่มีข้อมูลขอบคุณสำหรับการติดตามชม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมสามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งได้เพราะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook TNN Live และยังมีอีกหลากหลายช่องทางสามารถกดลิงก์ได้ใต้วิดีโอนี้